มาครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับเมนูมณีกาซิเป็นอมปะดุครับอาหารโปรดของผมเลยครับปะลงมือเฮ็ดกันเลยครับวัตถุดิบเครื่องปรุงที่จะเฮ็ดอมปะดุครับปะดุครับหั่นต้มไว้พริกหอมแดงตะไคร้โขกไว้เรียบร้อยครับผักครับมีแมงลักแล้วก็ต้นหอมครับหรือว่าผักอีตูของเรานั่นเองเครื่องปรุงครับข้าวครัวครับข้าวเบื่อพะโบมี่นะครับผมใส่เป็นข้าวครัวแล้วก็ผงชูรสปลาร้าแล้วก็น้ำปลาครับปะลงมือเฮ็ดกันครับพี่น้องอ่ะเอาเครื่องลงไปครัวเลยครับพริกหอมแดงตะไคร้ที่โขกไว้ลงไปครัวให้มันหอมนะครับครัวเลยใส่ปลาดุกลงไปพัดจังหน่อยครับแล้วก็สิเติมน้ำนะลงไปคนเองเขาเละจริงเติมน้ำก่อนได้นะครับเติมน้ำพี่น้องใส่พอถ่วงปลาครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดหรือว่าปลาสุกจังหน่อยแล้วค่อยมาปรุงกันครับน้ำเริ่มเดือดแล้วครับเดี๋ยวรอปลาสุกนิดนึงแล้วก็ปรุงเดี๋ยวเลยครับน้ำเริ่มเดือดแล้วครับปลาก็เริ่มสุกนิดนึงแล้วปรุงเดี๋ยวเลยครับมาน้ำปลาครับครึ่งช้อนประมาณครึ่งช้อนนะครับกะเอาเลยน้ำปลาครับใส่เยอะนิดหน่อยประมาณช้อนหนึ่งฟ้าบ บ่พอเติมเลยครับข้าวครัวครับประมาณช้อนครึ่งสองช้อนก็ได้ครับเพื่อน้ำอุดตัวน้ำจะได้อุดตัวตัวนะปกติใส่ข้าวเบื่อนะเขาใส่ข้าวเบื่อกันเพราะว่าเหมือนข้าวเบื่อบ่มีใส่ข้าวครัวแป้งนัวครับประมาณครึ่งช้อนครับใส่ไปเลยฟ้าบกะเลยครับเรียบร้อยครับรอปลาสุกกินง่ายรอปลาสุกครับพี่น้องแล้วก็ใส่พักกันรอสักครู่มาครับปลาเริ่มสุกเด็ดที่นะครับน้ำก็อุดตัวเด็ดที่แล้วต่อไปก็ใส่ผักเลยครับขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ผักเขาเลยใส่ลงไปเลยเลื่อนไฟนิดหน่อยครับ ผักจะได้หอมน้ำหน่อยผมจะหอมมากครับเรียบร้อยครับรับเมนูมานี่อ่อมปลาดุกน้ำอ้วนตัวอย่างนี้เลยปิดไฟครับ จะสีเลยครับมากินข้าวน้องกันครับทุกคนหอมตรงน้ำอ้วนตัวอย่างนี้ ตักครับคือเกาครับถ้ามากินนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาได้ครับถ้าว่ามีเมนูยังที่ว่าอยากแนะนำก็กดคอมเมนต์มาได้ครับฝากติดตามช่องทักแพงนี้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมเด้อเจอกันในคลิปหน้าครับว่าสิมีเมนูยังมาเฮ็ดซุปีซูน่องเบิ่งครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอบคุณครับอมปลาดุกเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเมนูมันนี่อมปลาดุกมากินข้าวน้ำกันครับทุกคนครับ